จัดจังประกาศยุติการบริหารสินค้าด้วยเหตุผลส่วนตัวลูกค้าได้ของไม่มีคุณภาพกัดจังจิรันธนินพิทักษ์พรตระกูลยูทูบเบอร์คนดังที่ทำธุรกิจหลายอย่างทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามและอีกหลายหลายผลิตภัณฑ์แต่ล่าสุดกัดจังโพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัว9พร้อมกับมีข้อความว่าขออนุญาตแจ้งว่าตอนนี้กัดจังเลิกทำแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์มาตลอดค่ะพร้อมทั้งอธิบายให้เหตุผลว่าออกจากการบริหารสวัสดีค่ะกัดจังขออนุญาตแจ้งการออกจากบริษัทนะคะเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวค่ะและตัวกัดจังก็ไม่ได้บริหารด้านสินค้ามาประมาณครึ่งปีแล้วการนำของอะไรเข้ามาใหม่หุ้นส่วนไม่เคยแจ้งและสอบถามทางกัดจังก่อนซึ่งกัดจังขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่ไว้วางใจและอยากอุดหนุนแต่เนื่องจากในระยะหลังลูกค้าได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพไปโดยที่กัดจังไม่รู้ถึงการสับเปลี่ยนสินค้านอกระบบหรืออะไรต่างๆจึงทำให้กัดจังรู้สึกแย่มากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกัดจังอยากขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและต่อไปนี้กัดจังและจะไม่ได้อยู่ในการดูแลของกัดจังแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ IG9